ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆหรือใครคุ้นเคยกับองค์พระก็ตรึกนึกถึงองค์พระใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่กลางดวงใสใสหรือกลางองค์พระใสใสที่กลางท้องกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายประคองใจให้ได้นะจ๊ะให้หยุดให้นิ่งให้นุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละที่เดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยต้องพยายามฝึกให้ได้ทีเดียวหยุดเนี่ยเป็นตัวสำเร็จให้หยุดใจได้ก็ง่ายก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานี่แหละเช่นดวงใสๆกายในกายภายในกายในในกายภายนอกกับกายในในกายภายในแล้วก็พระธรรมกายใสๆที่เป็นกายซ้อนๆกันอยู่ภายในต้องอาศัยหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่จะหยุดต่อไปเนี่ยหยุดในหยุดมันจะง่ายขึ้นเหมือนเราเรียนหนังสือทางโลกกว่าจะอ่านออกเขียนได้มันก็ยากตอนแรกๆหน่อยนึงตอนหัดเขียนตัวอักษรหยุดนี่ก็เหมือนกันนะหยุดแรกเนี่ย
การที่จะนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ยากนิดหนึ่งแต่ยากไม่มากยากพอสู้ถ้าเราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆถ้าสู้แล้วก็ไม่ยากที่ยากเพราะใจเรามันซัดสายก่อนที่เราจะมาฝึกฝนเนี่ยใจมันเนี่ยสัดสายแตกกระเจิงมันแตกออกเป็นเสียงๆไปติดในเรื่องราวในชีวิตประจำวันนั่นแหละเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆการทำมาหากินทำมาค้าขายการพูดการคุยการเข้าสังคมสนุกสนานเฮฮาเที่ยวเตร่สารพัดใจมันจะกระเจิงไปติดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจนคุ้นเคยแล้วก็ชินพอทำทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนแม้ยามหลับก็ยังฝันก็เจอกระเจิงกันไปอย่างนั้นเพราะความคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยใจก็วิ่งไปตามความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ได้ประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแต่ประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบชาวโลกทั่วๆไปอย่างนั้นก็เพลิดเพลินกันไปในชีวิตประจำวันกันอย่างนั้นแหละเกี่ยวกับตัวเองมั่งครอบครัวมั่งที่ทำงานคนนู้นคนนี้สารพัดไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่พบความสุขเลยทั้งที่มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะมีความสุขอยากจะพบความสุขแล้วเมื่อขาดความรู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะทำตามความเข้าใจของตัวตามรสนิยมของตัวที่คิดเอาเองหรือได้ยินคนนึงคนนี้ก็พูดกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะทำให้เกิดความสุขก็โลดแล่นกันไปอย่างนั้นใจจึงกระเจิดกระเจิงกันไปเพราะความไม่รู้นั่นแหละมีความทะยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้ทราบจากท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้มีประสบการณ์ภายในฝึกตนอย่างดีแล้วกระทั่งหลุดพ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านถ่ายทอดมาถึงพระสาวกต่างๆเรื่อยมากระทั่งถึงเรานี่แหละว่าต้องหยุดความอยากเหล่านั้นในตำแหน่งที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ถ้าหยุดตรงนี้ได้แล้วก็ชีวิตก็จะสมความปรารถนาจะพบความสุขที่แท้จริงแล้วก็แสงสว่างแห่งชีวิตเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปนั้นถึงจุดหมายปลายทางอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์มีชัยชนะเมื่อเรามาฝึกใหม่ๆมันก็เจอกระเจิงกันไปก่อนหยุดแรกจึงยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราปล่อยวางได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์สรรพสิ่งเหล่านั้นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปมันไม่คงที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอด
ผูกพันก็เป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาควบคุมได้ของเราเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ใหม่ๆก็ใจก็มาอยู่ก่อนในบริเวณใกล้ๆกับตำแหน่งอยู่แล้วก็หลุดออกไปอีกกลับมาอยู่อีกถ้าใจกลับมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องกลางกายได้เนี่ยถ้าปล่อยว่างได้จริงๆใจมันจะหล่นเข้าไปข้างในเลยเหมือนเราตกหลุมอากาศอย่างนั้นเหมือนตกจากที่สูงที่โล่งๆว่างกลางอวกาศแต่เราไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ภายในอย่างนี้แล้วก็จะกลัวไม่กล้าฝึกต่อไปจะหวั่นหวาดแต่ความจริงนั่นไงประสบการณ์ภายในนั้นถูกต้องดีมากสิ่งที่เราจะต้องทำคือทำเฉยๆกับทุกๆประสบการณ์อย่าไปฝืนเหนี่ยวรั้งเอาไว้หรือลืมตาขึ้นอย่าไปฝืนอย่างนั้นเดี๋ยวเลิกนั่งฝึกเลยเพราะกลัวไม่ทราบอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นดีถูกต้องมากจะสมปรารถนาให้นิ่งต่อไปทำเฉยๆนิ่งๆทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้ทำเฉยๆจะหล่นก็ช่างมันเฉยๆสบายๆถ้าทำอย่างนี้ได้จะถึงจุดหนึ่งที่ความหวาดสะดุ้งเพราะไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ภายในมันจะหายไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความปิติสุขเบิกบานอย่างมีชีวิตชีวาจากจุดตรงนั้นน่ะที่เบิกบานก็จะขยายไปสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของเราทุกขุมทุกคนรู้สึกมันสบายกายสบายใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยสภาพของใจที่ไร้ตัวตนเนี่ยมันช่างประเสริฐเหลือเกินเหมือนร่างกายเรากลืนไปกับบรรยากาศมันสบายสบายแล้วเราทำเฉยๆหนักเข้านิ่งๆ นุ่มๆเบาๆใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นดวงในแนวดิ่งจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆสวยงามมากอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือยิ่งไปกว่านี้เนี่ยจะใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เรายอมรับว่าเราเริ่มบริสุทธิ์และเริ่มรู้จักว่าความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราอธิษฐานขอให้เราบริสุทธิ์แบบขอถึงความบริสุทธิ์แต่ตอนนี้เรามีประสบการณ์ภายในเราได้เข้าไปแช่อิ่มในกระแสความบริสุทธิ์เห็นความบริสุทธิ์ปรากฏมาเป็นดวงใสซึ่งให้ความพึงพอใจกับเรามากเป็นสุขมากถึงตอนนี้ใจจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่ดี
อารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์ใสๆเย็นเย็นที่เป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขได้ด้วยตัวเองเป็นความสุขที่เหนือวัตถุวัตถุเขาให้ความปลื้มความพึงพอใจเนี่ยมันยังให้น้อยกว่าการที่เขาถึงดวงใสๆที่ลอยขึ้นมาเองเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นดวงใสที่มีอยู่แล้วในตัวคนละดวงกับที่เราสมมุติเข้าไปเป็นดวงใสๆถ้าบวชแล้วทำความเพียรอย่างนี้ได้บวชนี้ก็สมปรารถนาในระดับหนึ่งทีเดียวก็เห็นเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นความสมปรารถนาในเบื้องต้นได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเปรียญหรือวัดวาอารามซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์มากแล้วก็เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานทางบรรลุมรรคผลนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะเส้นทางเดียวกับพระอริยเจ้าความบริสุทธิ์เนี่ยบุญจะเกิดเป็นดวงใสๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทีเดียวบวชอย่างนี้สมปรารถนาจะนิ่งเข้าไปอีกในกลางดวงแล้วก็เห็นไปตามลำดับเป็นชั้นๆเข้าไปเห็นดวงในดวงเห็นกายในกายกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวได้พอถึงพระธรรมกายในตัวได้ก็ได้ชื่อว่าบวชสองชั้นเราเป็นพระแท้แล้วข้างนอกคลองผ้ากาสาวพัดข้างในก็เข้าถึงพระธรรมกายในตัวหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกายนี่ก็มีอานิสงส์มากทีเดียวปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันปิดอบายให้กับทั้งตัวเองแล้วก็บิดามารดาโยมพ่อโยมแม่ละบุญนี้ก็ยังถึงหมู่ญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายบทอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นอายุของพระศาสนาคือสืบทอดพระศาสนาให้ยาวไปอีกพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงนี้แหละตรงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพุทธรัตนะคือธรรมกายนี่แหละพระธรรมกายในตัวเริ่มจากตรงนี้เข้าถึงตรงนี้ได้จึงจะเรียกว่าเป็นอายุพระศาสนาพระศาสนายืนยาวมาอีกเพราะมีคนได้บรรลุธรรมตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้รู้ได้เห็นตามไปด้วยอย่างนี้ที่จะเรียกว่าเป็นอายุพระศาสนาแล้วก็ได้ชื่อว่าสืบทอดอายุพระศาสนาอีกทั้งเป็นเนื้อนาบุญให้แก่มนุษย์และเทวดาด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ใครมีความปรารถนาอยากมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตปิดอบายไปสวรรค์ก็จะต้องมาเชื่อมสายบุญกับพุทธบุตรที่เข้าถึงพระในตัวอย่างนี้แหละเหมือนเราเสียบปลั๊กกับกระแสไฟกับครัวปลั๊กสวิตช์อย่างนั้นกระแสไฟก็ไหลผ่านตั้งแต่โรงไฟฟ้าไหลเลือดไปตามสถานีย่อยเข้าไปในบ้านกระทั่งถึงหลอดไฟในบ้านนี่ก็เหมือนกับกระแสทานแห่งบุญ
จากแหล่งแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์กับผ่านกายพุทธบุตรผ่านองค์พระในภายในถึงกายแล้วก็เชื่อมไปสู่ใจของญาติโยมนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวถ้าเป็นญาติโยมก็ได้ชื่อว่าบวชภายในมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกและชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงคือผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเกือบจะเป็นตัวพระรัตนตรัยแม้ข้างในเป็นแล้วแต่ข้างนอกเกือบเพราะเกือบจะเป็นอย่างนี้เนื่องจากไม่ได้คลองผ้ากาสาวพัดจึงได้ชื่อว่าเป็นนั่งใกล้ไปอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นหยุดแรกนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนฝึกยังหนักอย่างถูกหลักวิชาอย่างนี้ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนที่ไปถึงก็มีเพียงประการเดียวคือเกียจคร้านต่อการฝึกฝนหรือไม่ให้ความสำคัญตรงนี้ทำวันหนึ่งหยุด7วันตาม7วันหยุดไปเดือนหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ปฏิปต่อกันมาทำที่วัดแล้วกลับไปก็ต้องไปทำต่อที่บ้านให้สม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนี้แล้วก็สมความปรารถนาอย่างแน่นอนเราก็จะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไปบอกเล่าให้กับมวลมนุษยชาติได้ทราบว่าในตัวนี่มีพระรัตนตรัยอยู่ในตัวจริงๆตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงๆมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้สุขก็พึ่งท่านได้อบอุ่นปลอดภัยสุขทั้งวันทั้งคืนทีเดียวใจจะใสๆอย่างนี้นะจ๊ะเราก็จะบอกกันต่อๆกันไปได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็ต้องเหมือนฝึกอย่างนี้หยุดนิ่งให้ใจใสๆใจสบายให้ลูกทุกคนเนี่ยตั้งใจมั่นเดียวฝึกนักให้ถูกหลักวิชาเมื่อใจหยุดนิ่งเห็นดวงใสเห็นกายในกายภายในใสองค์พระใสแผ่นฌานที่รองรับแต่ละกายใสๆใสทั้งดวงทั้งกายทั้งฌานใสๆอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีนี้ก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างเกินควรเกินคาดทำน้อยได้มากได้เป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนรวมใจหยุดนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสเย็นเย็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ